อาลัยโปรดิวเซอร์มือทองหนึ่งณรงค์วิทย์หัวใจแตกสลายแจ้งข่าวเศร้าบันเทิงวันที่29ตุลาคม2567 7:10 น.อาลัยนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์มือทองหนึ่งณรงค์วิทย์หัวใจแตกสลายตอนที่ได้จับมือเป็นครั้งสุดท้ายแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียป๊อปจักริดทำใจยากเหลือเกินวันที่28ตุลาคม67 1ณรงค์วิทย์เตชะธนวัฒน์โพสต์แจ้งข่าวสุดเศร้าอาลัยป๊อปจักริดมัคคณาโสทีมโปรดิวเซอร์แต่งเพลงทำเพลงกับค่ายเพลงดังทั้งค่ายคีตาและแกรมมี่และยังทำเพลงละครช่อง3ร่วมกับหนึ่งณรงค์วิทย์ด้วยว่าอ่านข่าวสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์นันทนาครนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยอ่านข่าวช็อคแรปเปอร์ดังสุดกลางเวทีหมอสุดยื้อชีวิตตกใจทั้งฮอนวงการเพลงสูญเสียสุดเศร้าหลับให้สบายนะป๊อปแชทคริสมาการนาโซไปแต่งทำนองเพลงบนสวรรค์ให้เยอะๆนะแล้วสักวันพี่จะตามไปเขียนเนื้อให้เหมือนตลอด30ปีที่เราเคยทำมาเช้านี้พี่หัวใจแตกสลายมากตอนที่ได้จับมือป๊อปเป็นครั้งสุดท้ายทำใจยากเหลือเกินรับป๊อปตลอดไปนะไอ้หมูน้อยของพี่พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่ากำหนดการพิธีรดน้ำศพป๊อปแชคคริสมากานาโซ 16:00 น.วันนี้28ตค67และสวดอภิธรรม 18:30 น.วัดนวลจันทร์ศาลา1พร้อมเผยพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่วันที่2พฤศจิกายน67ด้านเพจดาราภาพยนตร์ก็ได้ร่วมโพสต์อาลัยพร้อมเผยภาพครั้งป๊อปจักริดมัคคณาโสยังมีชีวิตและได้ร่วมงานกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงโดยเผยสาเหตุการเสียชีวิตหลังล้มป่วยโรคประจำตัวมาพักใหญ่นายกรัฐมนตรีเปิดแคมเปญ Thailand Winter กระตุ้นท่องเที่ยวไทยช่วยเศรษฐกิจคึกคักการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 16:08 น.นายกรัฐมนตรีเปิดแคมเปญงาน Thailand Winter กระตุ้นท่องเที่ยวไทยมั่นใจทำเศรษฐกิจไทยคึกคักคาดนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวไทยก่อนเปิดงาน Diwali Little India กระตุ้นท่องเที่ยวไทยเมื่อวันที่28ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในวันที่29ตุลาคมเวลา 9:00 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบโดยมีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในโครงการ Thailand Winter Festival เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและงานเทศกาลระดับโลก Festival Hub ที่ทำเนียบรัฐบาลสำหรับโครงการนี้เป็นการใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมช่วงเวลาพิเศษของประเทศไทยในช่วงที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและความสนุกสนานจากกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปีภายใต้งาน Thailand Winter Festival โครงการนี้เป็นความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเทศกาลลอยกระทงงานยี่เป็งงานคริสต์มาสงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานเทศกาลดนตรีกีฬาอาหารและวัฒนธรรมต่างๆ
นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาประเทศไทยได้เป็นจำนวนมากรัฐบาลมั่นใจว่าการจัดแคมเปญ Thailand Winter จะเป็นแรงส่งให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยคึกคักขึ้นอย่างแน่นอนนายจิรายุกล่าวว่าจากนั้นเวลา 17:30 น.นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดงาน Amazing Thailand Diwali Festival Bangkok 2024หรือเทศกาลแห่งแสงสว่างบริเวณริมคลององอ่างย่าน Little India เขตพระนครเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในกทม.ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่3นอกจากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างไทยอินเดียโดยกทม.และรัฐบาลกำลังพัฒนาบริเวณถนนพาหุรัตน์คลององอ่างเขตพระนครให้เป็นย่านลิตเติ้ลอินเดียที่จะเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยอินเดียแห่งแรกของประเทศไทยภายในงานมีกิจกรรมอาทิการแสดงเชิงวัฒนธรรมสุดอลังการจากแดนภารตะแสงสีเสียงสไตล์บอลลีวูดโดยรัฐบาลและกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางไปลิ้มลองหลากหลายเมนูจากภัตตาคารอินเดียสไตล์มหาราชาชื่อดังในประเทศไทยพร้อมทั้งเชิญชวนสักการะพระพิฆเนศและพระแม่ลักษมีเสริมดวงชะตาโชคลาภเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิตช้อปปิ้งสินค้าสไตล์อินเดียนจากร้านค้าชื่อดังทั้งผ้าสารีเครื่องประดับของตกแต่งศิลปวัฒนธรรมจากอินเดียตกใจฝนธนสุนทรหลุดจากคณะเสียงอีสานขอบคุณทุกกำลังใจเอจักรพัฒน์แจงเหตุบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 10:46 น.แฟนๆตกใจเกิดอะไรขึ้นฝนธนสุนทรหลุดจากคณะเสียงอีสานโพสต์ล่าสุดขอบคุณทุกกำลังใจเอจักรพัฒน์แจงเหตุตัดสินใจเองถ้าไม่เปลี่ยนแปลงวงเสียงอีสานอาจจะไม่รอดหลังจากฝนธนสุนทรต้องลาเวทีคณะเสียงอีสานทั้งที่เพิ่งเปิดตัวร่วมงานมาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดินสายสร้างความสุขแฟนๆแต่พบว่าหลังๆไม่เห็นฝนปรากฏตัวขึ้นโชว์บนเวทีจนกลายเป็นกระแสดราม่าอ่านข่าวฝนธนสุนทรแจ้งสาเหตุได้ร่วมงานดิไอคอนพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อ่านข่าวเซอร์ไพรส์แฟนหมอลำฝนธนสุนทรร่วมวงเสียงอีสานดีใจแม่นกคิดถึงเป็นคนแรกขณะที่เอจักรพัฒน์บอสคนใหม่ของวงหมอลำเสียงอีสานไลฟ์ชี้แจงว่าพี่ฝนเป็นคนน่ารักมากทุ่มเททำงานร่วมกับวงมาตลอดช่วงที่ผ่านมารายละเอียดดีเทลขอไม่ลงลึกเพราะเป็นเรื่องบริหารภายในและละเอียดอ่อนมาถึงจุดหนึ่งเราประชุมกันแล้วขออนุญาตพี่ฝนจริงๆเชื่อว่าทุกคนเสียดายเราก็เสียดายแต่ผมตัดสินใจเองคิดมาตลอดเราจะเลือกอันไหนถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเสียงอีสานอาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่รอดเลยก็ได้หมายถึงทุกคนนะขออนุญาตพี่ฝนจริงๆที่ผ่านมาเราไม่ได้ระบุชื่อศิลปินกับเจ้าภาพว่ามีใครบ้างที่จะขึ้นโชว์ไม่น่ามีปัญหากับคิวที่จองกันไว้หากเจ้าภาพอยากได้พี่ฝนไปกับวงก็ต้องเพิ่มค่าจ้างระบุมาได้ส่วนเรื่องตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรนั้นไม่ขอเปิดเผยตรงนี้ได้เป็นเรื่องภายในของการบริหารจัดการล่าสุดฝนก็โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจว่า
ขออนุญาตขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในการทำงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่โชคดีที่มีฝนแฟนคลับมีคนรักฝนให้กำลังใจแบบนี้สู้ตายเลยขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะไว้เจอกันหน้าเวทีนะกำลังใจมาแล้วรักทุกคนนะคะขอบคุณที่มาฝนธนสุนทรข่าวลูกทุ่ง